พี่ส่งนครลำปางเนาะก็อโมทนาจะทำบุญจะได้กะตามอัธยาศัยเนาะสถานะก็มีปัญหาอุทิศส่วนอุปสมบทกับปอปันมีฉลาดเดี๋ยววันพรุ่งนี้พระอาจารย์ก็จะเป็นเงินสดไปถึงเจ้าหน้าที่ก็แล้วกันเนาะซึ่งมีหลายท่านที่ฝากมาเพื่อที่จะทำบุญต่อไปที่อุทิศส่งนครลำปางส่วนที่จะเป็นเจ้าภาพโคมไฟเนี่ยสถาโอนตรงเข้าไปที่บัญชีธนาคารของวัดศรีไตรภูมิเลยนะสามารถที่จะทำตรงไปเลยก็สะดวกเนาะสะดวกตึ้งปึนสะดวกตึ้งตัวแล้วก็เดี๋ยวเฮือนตังเจ้าหน้าที่ไอ้จังเจ้าวาดเปิ่นไปเช็คคนเดียวเปิ่นนะสถานะว่าอันยังเป็นยังไงจะได้เปิ่นก็ไปเช็คคนเดียวเปิ่นเรียบร้อยก็แล้วกันเนาะจะได้ก็ต้องขออนุโมทนากับศรัทธาญาติโยมทุกท่านนะช่วงนี้อากาศปนห้องจะได้อากาศดีนะฝนตกดีขนาดนะเนี่ยปนห้องฝนตกซึ้งเนาะสถานะน้ำห้วยน้ำห้องก็ไหลล่ะเดี๋ยวนี้นะหันน้ำห้วยน้ำห้องขึ้นมาเนี่ยก็สบายใจละเนาะสถานะเพราะว่าน้ำห้วยน้ำห้องมันขึ้นมาแสดงว่าน้ำไตดินเนี่ยมันเพียงพอนะเพียงพออุดมสมบูรณ์เพียงพอก็เลยอันเนี่ยคือน้ำนะมันไหลน้ำไหลตามห้วยตามห้องตามอย่างเนี่ยก็อันจะบานจะจองก็จื่นใจกันไปตามนั่นนะจื่นอกจื่นใจว่าโอ้เนี่ยได้ช่วงได้อยู่ในช่วงของการที่เฮาตันทั้งหลายเนี่ยนะมีความสุขใจมีความสบายใจนะอากาศเย็นต้นไม้ก็โอ้ยสดชื่นนะต้นมงต้นไม้เนี่ยสดชื่นที่ขนาดนะพอต้นไม้สดชื่นแล้วก็มันก็หมู่เฮาทั้งหลายก็อยู่เย็นสบายดีนะอาจารย์ว่านะนั่นก็มันเย็นได้นะสถานะมันเย็นมันบ่ต้องเปิดพัดลมบ่ต้องเปิดแอร์อย่างซากอย่างอ่ะ มันก็เลยอย่างเฮาเนี่ยมีความสุขไปตุยนะอันนี้ก็ได้บอกสถาญาติโยมทั้งหลายไว้เนาะในเรื่องของดินฟ้าอากาศรักษาตนตัวด้วยนะสถานะส่วนพระอาจารย์วันนี้ก็อาการแย่น้อยนะวันนี้นะ ฟังสถาฟังเสียงก็หัวตัวแต่เจ้าตื่นมาพัตรโอให้ใจป้อมออกนะวัดมันกินหนึ่งจังหวะโดนอันก็เดี๋ยวเนี่ยโยมมันสมหวังขอเบอร์บัญชีวัดสักคำหนึ่งนะพระอาจารย์ตึ้งจำมาได้หรออยู่ตรงใดเห็นเดี๋ยวเนี่ยพระอาจารย์เดี๋ยวต่อไปพระอาจารย์จะจำจะได้ดีเดี๋ยวนะพระอาจารย์อันเช็คพอในคำหนึ่งพระอาจารย์ไปไว้ในเหี้ยหันอย่างทุกอย่างดูโอ้เกิดบอกละเดี๋ยวพระอาจารย์เกิดนี่เกิดบอกละตอนนี้พระอาจารย์ไม่ได้อยู่ในห้องนะเดี๋ยวพระอาจารย์กำลังนั้นค้นหาบัญชีวัดศรีไตรภูมิอยู่เนอร์สักคำแต่เจ้าไปลงโบสถ์วัดชัยมงคลในขมเขต2ก็ปะสถาเนาะคุณว่าอันฟังพระอาจารย์ตึงวันนะสถาตังในคมนี่ก็ฟังพระอาจารย์ก็จัดหลายเหมือนกันนะไม่ใช่น้อยๆเหมือนกันเนาะสถาเนาะก็ต้องขออนุโมทนาสาธุนะแต่ว่าบ่ค่อยมีไผอันโทอาจจะเป็นเพราะหนึ่งบ่ฮู้ว่าจะว่าจะได้จะโทจะได้มันก็2บางท่านก็โทบ่จางนี่นะมันถ้าเป็นคนอยู่เก่าๆนั่นเนี่ยเปิดฟังละสุขใจอ่ะนะสถานเนาะมันก็เลยบ่ได้อันบ่ได้ศึกษาเรียนรู้ในการใจโทรศัพท์เนาะเบอร์โทรศัพท์เนอะเบอร์โทรศัพท์ก็คือ3ขออภัยเอาใหม่5361470530503เอาใหม่กัม5
5 3 6 1 4 7 0 5 0 3ธนาคารกรุงไทยนะธนาคารกรุงไทยวัดชื่อบัญชีก็คือวัดศรีไตรภูมินะมันต้องท่องนะสถานะพระอาจารย์ก็บ่ได้ค่อยได้ท่องนะบ่ค่อยจำหมู่เนี่ยนะ5 3 6 1 4 7 0 5 0 3อันนี้ได้บอกสถานะนะอันนี้ที่พระอาจารย์อู่เนี่ยวัดศรีไตรภูมิสถาได้ทําบุญเกี่ยวกับอันเป็นเจ้าภาพความไฟนะส่วนวิริสงนครลำปางนั่นก็จะต้องทาทําบุญเปตพลีเป็นเจ้าภาพพัดลมกายอย่างกายเนี่ยก็หึงโอนไปที่บัญชีของวิริสงนครลำปางนะซึ่งแต่ละรูปแต่ละตนนั่นเข้าใจว่าน่าจะบอกสถาไหวหลายครั้งหลายหนพอสมควรแล้วเหมือนกันเนาะนั่นก็ต้องอันขอโมทนาสถาญาติโยมทั้งหลายด้วยนะที่มีความต้องอดตั้งใจเนาะใส่ใจในเรื่องของการบุญการกุศลเนี่ยนะก็ต้องขอโมทนาโดยที่นี่วันนี้พระอาจารย์ก็คงมีเวลาสั้นสักหนึ่งชั่วโมงเหมือนกันหนึ่งจะว่าอาการก็น่าจะรอแหล่อยู่วันพรุ่งนี้จะต้องไปที่วิริสงนครลำปางแหมเพื่อที่จะมาปะมาปบกับสถาญาติโยมนะได้อูได้จ๋าเนาะหลายคนหลายท่านบางใครอูใครจ๋าใครตักใครตายนี่นะอาจารย์ก็เลยเป็นยังมีอันเวลาสถาสักชั่วโมงหนึ่งก็ยังดีเนาะถือโอกาสได้ปะได้ปบได้อูได้จ๋ากันนะในส่วนของการกำหนดลมหายใจอานาปานสติซึ่งเฮาได้อู้ข้างไหวสถาทั้งหลายมาบ่แน่ใจว่าหมู่สถาเฮาทั้งหลายเนี่ยได้นำไปประพฤติปฏิบัติกันในบ้านผ่องหรือไม่เนาะซึ่งอันนี้ก็บ่ฮู้ได้นะแต่พระอาจารย์ก็อยากจะให้สถาญาติโยมทั้งหลายเนี่ยว่าเขาต้องลงมือประพฤติปฏิบัติเองนะถ้าบัจจานแล้วเนี่ยเขาก็เป็นประเภทเดินผ่านมาได้บ่มีโอกาสได้พักห่มของความผุ่มเย็นในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งการเจริญสติโดยเฉพาะในส่วนของอนาปานสตินั่นเนี่ยมีอานิสงส์มีคุณูปการอย่างยิ่งยวดนะต่อทุกเพศทุกวัยเลยพออันได้ศึกษาได้นำไปประพฤติปฏิบัติแล้วเนี่ยสถาก็จะหันว่าการตีอันเฮาทั้งหลายแข่ไปกำหนดในเมืองต้นเนี่ยซึ่งวันก่อนได้บอกสถาแล้วมันก็ว่ามีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้าก็คือสถาไปกำหนดหู้สังเกตตันเนาะแค่หายใจออกหายใจเข้าต่ออันน่ะในเบื้องต้นนี่นะยังทันทีที่ได้ก็คือความสงบความสงบเลยจะได้ถึงก่อนเกิดความสงบอันนี้ก็ย่ำกันแหมว่าการที่อันสติไปสังเกตเห็นกำหนดตันลมหายใจในขณะหนึ่งขณะหนึ่งว่าหายใจออกอยู่หรือว่าหายใจเข้าอยู่เนี่ยเมื่อสติมาจดจ่ออยู่กับลมหายใจนะจิตกับบัตเตอร์เลิศแน่นอนจิตตึงบัตเตอร์เลิศเหมือนอันได้เปรียบเทียบไว้เนาะเป็นได้เปรียบเทียบไว้ว่างัวหนุ่มที่มันคึกขนองเนี่ยมันจะอยู่ที่เก่ามันไปทีเดียวไปทีเดียวมันแห้งมันแห้งเนาะบ่เป็นงัวหนุ่มเจ้าของงัวดีฉลาดเนี่ยเพิ่นเนี่ยจะได้จะให้งัวมันอยู่
ก็ฝึกอะฝึกมาดีมันจะได้เหรอเนี่ยยังไงหาเจือกมามัดหาเจือกมัดมัดกับอย่างจดลักจดต่อเข้าไปแหมนี่จดเข้าไปตัก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 แล้วเจือกมัดระหว่างต่อที่เขาจดไปกับงัวที่มันคึกขนองนี่นะสัทธาก็ลองเปรียบเทียบดูแล้วก็พิจารณาดูว่าเจือกเนี่ยมันเส้นใหญ่กับเส้นน้อยถ้ามันเส้นน้อยต้องลักไงจะได้กับมีความหมายเพราะว่างัวหนุ่มเนี่ยมีพลังหนักมีกำลังหนักนะที่จะเอางัวอยู่ใดก็ต่อเมื่อยังก็ต่อเมื่อมีอันเจือกตีใหญ่พอควรสามารถทนต่อการกระฉากของงัวใดนะดังนั้นเนี่ยในเรื่องของเจือกเวลาเปรียบเทียบก็คืออย่างตัวลักก็เหมือนตีเฮาไปกำหนดอยู่เช่นกำหนดลมหายใจเป็นต้นขันตีเฮาอัน กำหนดลมหายใจละหันชัดเนี่ยนะสถานะ เหมือนกับลักตีเฮาจดลงไปเฮาจดลักลงไปตุ่ม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 เนี่ยนะมันใหญ่พอคนอยู่แล้วนะทีนี้สติเปรียบเหมือนกับเจือกที่พระอาจารย์บอกตะกี้ว่าเจือกน้อยก็เจือกใหญ่นะถ้าเจือกใหญ่ก็สามารถมัดงัวใดงัวบ่สามารถหลุดไปไหนไปกินเขากินผืดพันธุ์ธัญญาหารของเจ้าบ้านได้แน่นอนเหมือนสตินะสติที่มีความเข้มแข็งมั่นคงนะพอมีความมั่นคงกำหนดชัดทุกขณะทุกขณะทุกขณะเนี่ยมันจึงไปผูกงัวก็คือจิตงัวที่ที่นี่เวลาเปรียบเทียบก็หมายถึงจิตเมื่ออันถูกเจือกคือสติซึ่งไปมัดกับต่อก็คือลมหายใจอยู่แล้วตัวจิตมันตะเลิดบ่ได้มันพล่านบ่ได้มันดิ้นรนกวัดแกว่งบ่ได้มันก็อยู่ที่ไหนมันก็จำเป็นจำใจจำยอมอยู่หั่นน่ะกะเนาะกินข้าวไอ้กินหญ้าไปเลี้ยมหญ้าไปก็อิดหิวก็นั่งก็นอนไปตามนั่นน่ะเพราะมันถูกเจือกมัดไว้ พอมันเข้าอ่ะคนเจ้าของงัวก็สามารถฝึกได้ล่ะไอ้งัวหนุ่มตัวนี้นะฝึกอยู่ฝึกไปฝึกซ้ายฝึกขวาฝึกได้ง่ายจะอยู่ก็ได้จะไปก็ได้เหมือนจิตเฮาก็เหมือนกันโดยธรรมชาติของจิตเนี่ยมันแล่นไปที่สู่ภายนอกมันก็มันดึงไปที่กับมันไอ้การไปของจิตเนี่ยมันมักจะไปหาเรื่องนะหาเรื่องของเจ้าของก็หาเรื่องของหมู่เฮาทั้งหลายเนี่ยเกิดความเสียใจน้อยใจโศกเศร้าร่ำไรรำพันโอดครวญทุกข์ใจอย่างต่างๆนี่มันเกิดขึ้นเพราะ จิตที่มีกำลังเนี่ยมันไปวิ่งไปหาอารมณ์ภายนอกซึ่งอารมณ์ภายนอกเนี่ยหมายถึงอารมณ์ที่เข้ามากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่เสมอเมื่อเป็นจิตอีแล้วนะสถาก็จะไปลืมหนาว่าเฮาทั้งหลายเนี่ยอันชีวิตของแต่ละคนโดยแท้ๆแล้วเนี่ยมันแทบจะบ่มีสาระหยังนะลองนั่งนิ่งๆบางทีเนี่ยเฮานั่งนิ่งๆลองกึดพอนะกึดพอว่าชีวิตเฮามันก็ตะเอี้ยเนาะเป็นเด็กละอ่อนต้องเป็นอนุบาลเห็นกันปะโทนะไปโรงเรียนตึงวันแจงกลับไปขำกับปิกแจงกลับไปขำกับปิกนี่แหละพอมาเป็นนั้นประถมก็ไปทำเหมือนเดิมเจ้าก็ไปแรงกับปิกเป็นเยอะมัธยมเป็นเยอะปริญญาตรีเป็นเยอะทำการทำงานกับอีล็อกเก่าแจ้งกับไปขำกับมาแจ้งกับไปขำกับมาสวัสดิ์หากินเนาะพออายุหนักขึ้นหมดสภาพละก็เหมือนเดิมนะแจ้งขำแจ้งขำแจ้งขำแจ้ง
โดยที่สุดเฮาลองคิดพอก็ว่าไอ้หยังที่จะเป็นที่พึ่งพิงของเฮาได้ในยามที่ถูกอารมณ์อื่นเข้ามากระทบอาจจะเหงาอาจจะเศร้าอาจจะซึมอาจจะโกรธอาจจะน้อยใจแต่ถ้าหากว่าเฮาไปจัดการนะไปจัดการด้วยการมีสติอยู่เสมออันนี้เฮากําลังอู้เนื้อเรื่องของการกําหนดลมหายใจอยู่หายใจออกฮู้หายใจเข้าฮู้ต่อไปเนี่ยมันก็ขยายขึ้นมันจะฮู้เพียงแค่ว่าลมหายใจเข้าหายใจออกเพิ่นว่าเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวจำเพิ่งนี้นะเมื่อหายใจออกยาวก็หู้ชัดว่าเฮาหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวเนี่ยสัทธามันก็มีแค่เนี้ยเวลาอันพระองค์ได้ทรงตรัสไว้นะทีขังวาอัสสะสันโตทีขังอัสสะสามิติปชานาติทีขังวาปัสสะสันโตทีขังปัสสะสามิติปชานาติคำว่าปชานาติก็หู้ชัดเลยหู้จะได้หู้ชัดหู้แบบหู้แต่นั่นเมื่อสถาฝึกมาระดับที่สองอันดับแรกเพียงแค่หู้หายใจเข้าหรือว่าหายใจออกอันนี้เพิ่มเข้าไปแหมว่าเวลาเข้าหายใจออกยาวหู้ตัวหรือไม่ว่าเขากำลังหายใจออกยาวหายใจออกสั้นหู้หรือยังว่าเขาหายใจออกสั้นรัตสังวาอัสสะสันโตรัตสังอัสสะสามิติปชานาติรัตสังวาปัสสะสันโตรัตสังปัสสะสามิติปชานาติขยับไปแหมว่าขณะที่เฮากำลังกำหนดลมหายใจอยู่ถ้ามันยาวก็กำหนดตามที่มันหายใจยาวตามเป็นจริงนั่นมันหายใจสั้นหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นก็หูชัดถึงลมหายใจนั้นว่ามันสั้นมันยาวแค่ไหนมันสั้นแค่ไหนพออันเข้าไปหูจะอีแล้วเนี่ยสถาเวลาเปิ่นเปรียบเทียบมันกับเลื่อยไม้เฮาเอาเลื่อยไปเลื่อยไม้เนี่ยสติมันไปหูเหรอว่าไม้อันเลื่อยที่เฮาเลื่อยไม้อยู่เนี่ยมันจักสั้นหรือว่าจักยาวมันหูละดังนั้นเฮาจะไปกำหนดหูว่าขณะนั้นเนี่ยเฮาหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวหรือเฮาหายใจออกสั้นหายใจเข้าสั้น หูแค่นี้นะสาธารณะหูค่อยๆใส่ใจไปทีละน้อยละน้อยหูตัวไปมาได้ก็ใส่ใจเมื่อนั้นตีดิอูตะกี้ว่าทันทีที่เฮากำหนดลมหายใจอยู่นี่นะสมาธิเกิดจิตบ่ตะเลิดจิตบ่ไปหล่ออารมณ์หึงมันสร้างความทุกข์หึงกับใจตัวเก่าสังเกตอยู่สถาว่าในการไปกำหนดลมเนี่ยโดยที่สุดเปิ่นถึงละเอียดไปแหมถึงกองลมกองลมว่าการหายใจเข้ามันเริ่มจากตรงไหนที่เฮากำหนดเราไปสิ้นสุดตรงไหนโดยไปหันไปโดยไปหันไปความมันสุดติดต้องก็หันว่าต้องเนี่ยมันป้องขึ้นเนาะพอมันป้องขึ้นเนี่ยมันจะป้องตลอดก็มือมันใจมันป้องขณะหนึ่งแล้วก็
ยุบไปณขณะที่เฮาหายใจออกสังเกตอีหึงชัดๆว่ามันเข้าตอนใดไหมมันไปสิ้นสุดตอนใดมันออกตอนใดไม่มันไปสิ้นสุดตัวใดพอพิจารณาใจสติสังเกตเห็นชัดแล้วเนี่ยท่าก็จะไปหันว่าลมหายใจที่มันเกิดขึ้นที่ไหนก็ตามมันก็จะดับที่หันทันทีมันจะดับจากหันมันจะบ่ไปต่อตีไปตอนนั้นเป็นลมแหมส่วนหนึ่งตีเข้ามาใหม่เป็นลมแหมส่วนหนึ่งมันจะบรรจัยลมอันเดียวกันตีเขาหายใจเข้าไปนี่นะหายใจเข้าไปมันก็มันเข้ามาดิเรื่อยๆตราบใดที่เขาหายใจไปเนี่ยไอตัวแรกตีมันอันโจโลเข้ามาตีปลายหูดังเขาเนี่ยพอมันเข้ามาเสร็จปุ๊บมันก็ดับปั๊บทันทีบอกว่ามันจะไปถึงไหนกับหัวแต่ว่ามันเกิดตัดใดเหมือนใดมันก็ดับไปตัดหันตีหันไปจนกระทั่งต้องที่เขาไปหันอยู่ว่ามันก็ดับตัดหันพอเขาไปสังเกตเห็นชัดที่อีนะสถานะเปิ้นว่าตัวประชานาที่ตัวเห็นชัดหรือว่าตัววิปัสสนาตัวเห็นแจ้งมันจะไปเห็นแจ้งชัดว่าขนาดลมหายใจที่เขากำหนดอยู่เนี่ยมันเกิดเมื่อใดมันดับเมื่อนั่นและดับทันทีพอเขาพิจารณาเห็นที่เอียพิจารณาเห็นที่เอียนะบ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้ามันจะเข้าไปเข้าใจถึงสภาพธรรมของความเป็นจริงว่า ทุกสิ่งเกิดขึ้นและดับทันทีบ่มีเกิดต่อสารต่อมีพอเขาเข้าใจแบบนี้เขาเนี่ยจะไปกำหนดหูเท่าทัน อารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงที่เข้ามากระทบชัดเจนเลยว่า มันมีสาระอย่างที่พระอาจารย์ได้ปาสถาอูอยู่เสมอว่าเรื่องหลายเรื่องเนี่ยซึ่งบ่เกี่ยวกับเฮาเนาะเฮาก็เอามาทกมาเถียงมาว่ามาด่ามาทอมาหยังกันใจเป็นทุกข์นั่นแสดงว่าสติบ่เกิด สติบ่ไปละสติบ่อยู่ละสติไปในตอนไหนไปตะเลิดไปหาเรื่องจิตมันเป็นทุกข์ต่อหึงเรื่องนั่นมันเกี่ยวข้องกับตัวเฮาถ้าเฮามีสตินิสธานะเขาจะไปหันว่ามันก็ไร้สาระเหมือนกันเหมือนที่พระอาจารย์อู้ถึงว่าคนเฮานั้นจะเกิดมาเนี่ยเกิดมากะเอ๊ะอย่างเฮาเป็นอยู่ถึงวันเนี่ยสุดท้ายก็ทิ้งจากไปมีอย่างเหลือหรอสักอย่างมีเหลือหรอสักอย่างแล้วก็ช่วงที่เฮาอยู่กันเนี่ยมาทะเลาะกันหิ้มตายด่ากันหิ้มตายอิจฉากันหิ้มตายว่ากันหิ้มตายอาขาดกันหิ้มตายสุดท้ายไปมีเหลืออย่างสักอันเนี่ยบางทีเนี่ยเวลาเราก่อนจะนอนเนาะช่วงก่อนจะนอนลองพิจารณาที่พุทธเจ้าตรัสถึงในเรื่องของเจริญมรณานุสตินึกถึงความตายที่จะพึงมีแก่ตัวเราเนี่ยว่าเรานอนจีเอี้ยเป็นจีเอี้ยเนี่ยกี่คืนมาละนอนเป็นจีเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายมันก็มันต้องทิ้งหมดส่วนก็คือมันต้องตายไปเอ๊ขณะนี้เนี่ยเขามีความเศร้าใจเรื่องอย่างอยู่เขาเสียใจเรื่องอย่างอยู่เขาขำใจเรื่องอย่างอยู่เขาจังไผอยู่มันก็มาพิจารณาว่าต้องจะหักจะใดจังจะใดก็บ่สามารถไปด้วยกันต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไปพอสถาไปกำหนดเห็นสิอีน่ะอันเกิดจากการ
กำหนดลมหายใจเห็นชัดเจนเราไปเห็นความเกิดดับเกิดดับเกิดดับเต่าติมมันจะทําได้นะมันได้หมายถึงว่าหมู่เฮาทั้งหลายเนี่ยจะเป็นพระอรหันต์ทันทีทันใดมันก็ไม่ใช่ง่ายเนาะแต่จะไปเริ่มมาเราพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นก็เป็นเหมือนเฮานี่ล่ะล้มลุกคลุกคลานแต่ว่าเปิ่นมีหยังที่พระอาจารย์ได้อู้ถึงมันก็มีหยังอาตาปีสัมปชาโนสติมาที่ได้บอกไว้วันก่อนนั่นนะมีอาตาปีมีสัมปชาโนมีสติมาเปิ่นมีมั่นคงกว่าก็คือมีความเพียรพยายามอย่างแรงกล้าในการกำหนดลมหายใจเอาตัวนี้ก่อนนะจริงๆแล้วแต่ว่าจะไปกำหนดส่วนไหนไปหันความจริงที่มันปรากฏขึ้นเพราะความจริงที่มันปรากฏขึ้นแล้วเขาไปเข้าใจแต่ๆเนี่ยเขาก็จะบรรทุกเพราะอย่างบรรทุกเพราะไปหันความจริงว่ามันเกิดระดับทันทีแม้กระทั่งลมหายใจของเราถ้าเขาต้องการความสุขก็กำหนดให้ชัดเจนบ่ฮึรุดก่อนเกิดสมาธิจิตมันตอมจิตเป็นหนึ่งมันก็มีความสุขแล้วแล้วสติที่เฮาไปกำหนดก่อนเกิดปัญญาฮู้แจ้งเห็นจริงฮู้ตันหันตันตามที่มันเกิดขึ้นนั่นเนี่ยสุดท้ายมันก็บ่มีความคิดบ่มีอุปาทานก็คือการยึดมันถือมันมาอยู่ในสภาพใจของเขาเลยแต่สถาก็ลองคิดจีว่าการฝึกอารมณ์หายใจมันๆนะอาจจะไม่ต้องสวดยาวอะนะสวดยาวบางทีมันอิดมันเหนื่อยมันหิวยกเว้นว่าหลายๆท่านที่มีเวลาเนาะอาจจะสวดมนต์สัก10นาที20นาทีโดยประมาณนี่นะ จากนั้นก็เข้าสู่การปฏิบัติด้วยตัวเองเลยนะเข้าสู่ปฏิบัติด้วยตัวเองและทำเองจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนในการกำหนดลมหายใจก็คืออิริยาบถนั่งอิริยาบถนอนดีกว่านะมันดีกว่าเพราะมันบ่ได้ไปกังวลในเรื่องของการเดินบ่กังวลในเรื่องของการยืนนั่งกำหนดชัดๆลมหายใจของเขานี่นะหรือแม้กระทั่งนอนหลายคนเนี่ยนอนก็หนังเมินๆบ่ไหวเนาะผู้เฒ่าผู้แก่ก็ลองปรับมาเป็นนอนนอนก็เหมือนกันก็ไปกำหนดเพียงแค่มีสติรู้หายใจออกมีสติรู้หายใจเข้าหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวสั้นก็เหมือนกันพอไปกำหนดที่อีตะกี้อู้ถึงเปิ่นมีอัตตาปีสัมปชาโนสติมานี่นะมีทั้งสี่ทั้งหลายมีทั้งสามประการเนี่ยแล้วก็เปิ่นเข้าไปอันพิจารณาแบบชัดเจนบรรลุละเมื่อเขาต้องการความสงบเขาก็ต้องประพฤติปฏิบัติด้วยตัวเขาเองฝากคนอื่นทำก็ไม่มีความหมายเขาทำด้วยตัวเขาเองตอนนี้เขายังมีกำลังอยู่นะดังนั้นจะไปลืมว่าเมื่อเราพระอริยบุคคลเปิดมีอัตตาปีสัมปชาโนสติมามีความเพียรผักเพียรพยายามอย่างจริงจังต่อเนื่องสัมปชาโนมีความหู้สุขตัวหัวพร้อมและมีสติมาก็คือการระลึกรู้ระลึกเห็นระลึกตันเปิดมีอยู่3ตัวเนี่ยแล้วมี3ตัวนี้อย่างไปไหนไปหาสถานที่สัปยะที่มันเหมาะสมที่เพื่อนพุทธเจ้าบอกว่าอรัญญะคโตวาอรุขขมูลคโตวาสุญญาคาระคโตวาเธอไปที่นี้ที่สงบไม่ว่าจะเป็นป่าก็ได้ใต้ต้นไม้ก็ได้หรือจะไปในเรือนว่างที่ไม่มีผู้คนอาศัยอยู่ก็ได้เนี่ยซึ่งพระอาจารย์เข้าใจว่าสถาหลายคนเนี่ยมีความพร้อมได้ยิ่งอยู่คนเดียวอยู่ยิงอยู่สองคนเนี่ยมันเหมือนกับเป็นเรือนว่างคำว่าเรือนร้างเรือนว่างตรงนี้คือเ
บ่มีไผอยู่โดยแล้วก็บ่มีไผสร้างสร้างเสียงมีเสียงมีอะหยังมาฮืออันการประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันบ่สงบนี่นะซึ่งสถานมีครบละพอเสร็จเรียบร้อยหาที่สถานที่เหมาะสมเรียบร้อยเวลาจะนั่งเนาะอาจจะมีก๊อบนั่งมีตีนั่งที่ยังมันมาหม้ออีนะหรือว่านั่งห้อยขาก็ได้นั่งบนเก้าอี้ห้อยขากำหนดหันชัดๆนะพอกำหนดหันชัดมาใดแล้วก็ซาไปกำหนดมาใดมันจะมาเป็นภาพสะท้อนเวลาเขาใช้ชีวิตประจำวันจริงๆซึ่งมันจะมีเยอะมักจะมีสิ่งที่มากวนใจอยู่เสมอถามว่าบะฮือมันมีได้ก็มันเปลี่ยนไปมาใดเพราะเขาอยู่ในสังคม อยู่ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันความคิดค้นแตกต่างกันก็กรรมอูกรรมจ๋าแตกต่างกันพฤติกรรมแตกต่างกันนิสัยใจคอแตกต่างกันพออันเขามากระทบประโยชน์ของผู้ที่ฝึกอนาปานสติคือนอกจากมีพลังจิตแล้วมีจิตตอมแล้วมีความสุขแล้วยังปอยังมีสติมั่นคงคือบ่ประมาทพลาดพลั้งมีสติมั่นคงบ่ประมาทพลาดพลั้งอย่างสักอย่างมันจริงเนี่ยคือคนที่กำหนดลมหายใจนั้นเนี่ยแกล้วกล้าอาจหารมั่นคงก็ดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเขาอันใส่ใจอยู่อีเสมอเนี่ยซึ่งสถาธรรมได้แน่นอนนะตั้งนั่งคูบัลลังก์ตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้มันเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดหายใจออกยาวก็รู้ชัดหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดหายใจออกสั้นก็รู้ชัดนะอันเนี้ยพอเฮาหันชัดชัดชัดสำเนียกอยู่เสมอคือใส่ใจอยู่เสมอว่าเป็นผู้กำหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจออกกำหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจเข้าคือมันหูกองลมชัดเจนนะสถานะว่าหายใจออกหายใจเข้ากองลมลำลมที่เฮาหายใจอยู่นั่นเนี่ยมันไปอย่างดีถึงไหนจะได้มันก็สังเกตเห็นโดยที่สุดการประพฤติปฏิบัติในลักษณะจีอินเนี่ยเฮาแบ่งเวลาได้ การนักขณะที่กำหนดลมหายใจนี่สถานะสถาก็จะต้องอันปลดวางภาระหน้าที่การงานทั้งหมดนะถึงจะกำหนดลมหายใจได้แต่ถ้าหากว่าทำการทำงานอยู่เอาสติไปทำอันจดจ่ออยู่ที่การดิ่งงานอันนั้นสติก็ทำงานอยู่แต่ถ้าหากว่าเขาต้องการเจริญอานาปานสติกำหนดลมหายใจออกกำหนดลมหายใจเข้าก็จะต้องหาสถานที่สัปยะคือเหมาะสมเลยนะคือเหมาะสมเลยนะพอเหมาะสมแล้วสติก็จะหันว่าตอนเนี้ยภาระหน้าที่อย่างอื่นมีอย่างละเบาสบายแล้วค่อยมากำหนดลมหายใจกันอันเนี้ยสถาก็จะต้องเอาไปฝึกนะเอาไปฝึกทำแล้วทำแหมทำแล้วทำแหม คนมาทำอูจะได้กระตื้มหูเหลืองก็เหมือนที่พระอาจารย์ได้บอกว่าคนที่มาเคยมาวัดศรีในภูมิในอูจะได้กับเข้าใจว่าวัดเป็นเจ้าอันประตูเจนเจ้าอันโบสถ์เป็นเจ้าอันพระเจดีย์สี่ในภูมิเป็นเจ้าอันก็ถ้าบอกเคยเข้ามามันก็ตื้มเจหูแต่สำหรับคนที่มาแล้วหันละหูละก็เหมือนกับคนที่น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติด้วยตัวเก่าเนี่ยก็จะหูทันทีว่าอานิสงส์หรือประโยชน์จากการที่ได้เนาะจากการที่ได้เห็นได้สังเกตได้หู้แล้วก็ความสุขนะอันเกิดจากการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาก็จะ
ได้หันชัดแล้วนะได้หันชัดพอได้หันชัดเหมือนใดนั่นแหละสถาแล้วก็ประพฤติปฏิบัติมาได้สถาก็จะรู้จักว่ามันมีความสุขกับตัวเก่าเนาะเราเวลาแหม10นาทีเดี๋ยวอันสถาญาติโยมตอนนี้เปิดโอกาสให้อันสถาได้โทรศัพท์เข้ามาโฟนอินเข้ามาทักทายกันเนาะในระยะสั้นๆ เดี๋ยวกลับไปหากินยุกกินยาสักหน่อยก่อนแอวแอมกันนะนะ แม่มาลีครับนมัสการเจ้าพระอาจารย์เจ้าอันตุเจ้าตนใหม่แล้ววันนี้แหละเสียงแปลกๆล่ะวันนี้นะต้นใหม่ต้นใหม่ไม่ใช่ต้นเก่าสัญญาลันละตะกอนมากๆเจ้าพระสังเจ้ามันก็ยังหวานกับสัปปะวันนี้สัมหายกับวันนี้วันพระใหญ่ลงปฏิโมกเอ้ยลงอันสันลาเอ้ยอย่างเอ้ยม้วนสกาสเปรย์และเจ้าเสียงเจ้าก็เลยอันหลายสิ่งหลายอย่างโดนฝนไปเน้นนั่นนะแม่นก็พยายามเสียงอย่างเดี๋ยวมันแม่แก้วเป็นจังหวะหื้อเหี้ยมะการนั้นน้ำอุ่นด้วยนะเจ้าพระอาจารย์เจ้าก็มีน้ำอุ่นมีอย่างมันเนี่ยก็ฉันไปฉันยาฉันอย่างนี้ที่ป้าจ๋าที่ป้าจ๋าว่าง่ายเสียงสถานีง่ายออกมานอกเทศกาลเจ้าพระอาจารย์ปกติพระอาจารย์จัดอยู่ในห้องอย่าห้องนอนนะแต่อันนี้มันกุฏิเนี่ยเน็ตมันบัดนี้แต่คืนก็เลยบัดได้จัดวันนี้ก็เลยง่ายมาเพ่เจ้าที่อาคารที่มาดำหัวพระจันทร์เนี่ยเนี่ยฉากหลังถ้าไผดูอันเฟซบุ๊กจะหันฉากหลังว่าเป็นโคมดิสทาทำกันไว้จะหันเลย ทำกันได้สักร้อยเนี่ยก็ต้องการเป็นหมื่นมาฮะเจ้าถ้าถ้าออกจากคุณนะถ้าออกฤทธิ์อาจารย์จะไม่กัดรอบลึกสี่ถึงเนี่ยอาจารย์ต้องเดินหน้าติดกุฏิด้วยนะจ๊ะแม่นเจ้าพ่อนอนอยู่ที่กุฏินั่นแทนจะปวดโต๊ะหรือเจ้าอาจารย์ได้ถึงแบบนั้นมาหูมันอาจจะฝนโต๊ะมันเนี่ยเครื่องมีปัญหาก็เครื่องมันมีปัญหาก็จะได้หมู่เดี๋ยวบอกเดี๋ยววันผูกเดี๋ยววันผูกก็จะต้องแต่ว่าไอ้ตีอันอาคารที่พักเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเราเตือนเนาะเราเตือนรักอยู่นี่เจ้าพอเชื่อมไปปุ่นเขากำหัวสายมีปัญหาหรือว่าเครื่องขับมันมีปัญหาอีเนี่ยก็เลยใจกันมาได้พระอาจารย์ก็เลยโยกเครื่องมาตั้งเนี่ยเจ้ามันก็ชัดเจนอยู่แม่นเจ้าแม่นห้องเนี่ยก็เลยอันเอาโคมไฟที่สถานะเนี่ยเอามาแขวนไว้ก่อนได้หลายร้อยมันคนกันเนี่ยงามนะสะดานนะงามนี่พระจันทร์ยกตัวอย่างกันเนี่ยเนี่ยฮะได้สักอัน200ได้ก็ฮะต้องการนะต้องการเป็นปันนะได้บอกก็200เจ้าเจ้าแม่นะเจ้าเซาเจ็ดเซาเจ็ดพิการงานนั้นหลายอย่างเลยละเนาะก็อันนั่งกันอันวัดใจเพลว่าใครจะไปที่ไหนนะกะใจเยอะแม่ไปนะนายจะหนึ่งนายจะมันเป็นเรื่องที่เป็นที่ต้องยากกันที่บ้านกันนี่แหละเจ้าแม่นอันกะหรือไม่เขาก็จัดก่อนกะจัดก่อนเลยนายยมแม่แล้วใครปรึกษาพระอาจารย์ว่าใครมีพระอาจารย์จัดวันที่4จะเป็นวันสำคัญของพระอาจารย์กันเออนั่นในไอเดียแล้วเป็นวันอย่างไรก็เป็นวันสำคัญของพระอาจารย์นะจ๊ะไอ้เจ้าว่าอันวันเจ็ดที่จัดงานการน่ะมันตรงมันวันศุกร์เจ้ายมแม่ดูแล้วอ๋อ4วันศุกร์แหละเจ้านานาที่เขาเรียนเป็นวันเสาร์วันอ๋อถ้าจริงๆแล้วเนี่ยนะมันจะต้องเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์อาจารย์เนื่องจากว่าอันคนที่ประจะมาพระอาจารย์ก็เลยมีความคิดใหม่ว่าตอดกฐินให้เลย
ตอนกฐินในวันเนี้ยเองนะเจ้าออกพรรษาแล้วเนาะออกพรรษาเจ้าออกแล้วก็ดีเหมือนกันนะถ้า30นี่มันถ้า27นี่มันหลายงานเนาะนั้นหลวงพ่อเกษมด้วยเจ้าพระอาจารย์แต่วันที่เจ้าตื่นโตวันสุขกับมันเป็นวันคล้ายวันเกิดของพระอาจารย์นะจ้าเป็นวันคล้ายวันเกิดพระอาจารย์โดยพฤศจิกาปกติแต่ละปีพระอาจารย์จะไปอันอินเดียเพราะว่าพระธาตุประจำปีเกิดปีมะเสงจะอยู่ที่พุทธคยาแต่ปีนี้มูย่อแม่คิดว่าอยากจะไปหาพระอาจารย์ด้วยที่ไปที่นี่เจ้าถ้าจะอ่านถ้าสมมติเขาเดินไปหำวันก็คือวันที่25เจ้าวันนี้25เอาพระอาจารย์นำลองเอาไปพิจารณาพอกันนะเจ้าพระอาจารย์โอ้เหมาะเลยนี่นะให้โอกาสทำบุญวันเกิดหลังวันเกิดวันกับเหมาะเหรอจ้ะการตอดสมัยกระถิ่นด้วยนะจ๊ะแม่นการโค้งด้วยเนี่ยเจ้าก็เหมาะดีมกันนะเหมาะดีมกันนะเนาะโอเคอันเป็นข้อมูลที่น่าสนใจนะเนี่ยแม่มารีนะนั่นที่ไหนว่านักประจักษ์กับออกจะร้ายกับพี่อย่างกับติดจ้างแค่กันเลยว่าเหมาะเดี๋ยวพระอาจารย์จะอันโทรอันพุ่งนี่จะโทรถามจะภาพลักษณ์ก่อนว่าเป็นพร้อมอันวันที่สองห้าพระวัติอู้กันคือเป็นวันที่19เนาะมันเป็นวันเสาร์เป็นวันอาทิตย์เป็นวันอาทิตย์19แต่ก็บ่ได้แฮมอ่ะพ่อวันที่25เป็นกฐินแฮมวัด1 26กฐินแฮมวัด1ซึ่งกฐินในนี้ก็จะเป็นกฐินบ้านยมแม่ด้วยนะจ๊ะเพราะว่าอันก็เวลาตีนิคมเนี่ยมันใจจุเจ้าชุดเดียวกันเนาะมันจะตรงกันนะนกเว้นว่าพระอาจารย์ไปทอดกฐินชงบายเหี้ยไปเจ้าพระอาจารย์แม่นะประหยัดเข้าด้วยนะแต่ก็มีอันโรงทานหลักๆก็คือมีก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วแล้วก็มีสถานวัดศรีตรีภูมิสถานบ้านไกลเดินเคียงแถวนิคมนี่นะเปิ่นก่ออันมาเป็นเจ้าภาพก๋วยเตี๋ยวกันหลายอยู่แล้วตั้งอันหนองล่องตั้งอย่างเปิ่นก็มากันอยู่หลายตีอยู่เจ้าในหว่าในเวียงมาเป็นเจ้าภาพโรงทานเจ้าช่วงกฐินนะเจ้าเราไปอูกับวัดนั่นเองว่าเขาเรียนกันเนี่ยของเนี่ยตอนเจ้าเนี่ยตอนมาแม่นของโดยปกติที่อื่นปุ่นเนี่ยตอนเจ้าพระจันทร์จะปั๊บมาตอนบ่ายปีนี้นะมันจะมีเวลาน้อยหน่อยพระเจ้ามันเวลามันบีบไหนจะชั้นเพ้นไหนจะถวายไหนจะโน่นนี่นั่นแถมเนี่ยไหนจะแห่กระถิ่นแถมโดยปกติของวัดของพระจันทร์เนี่ยน้อยที่พระจันทร์จะแห่นะพระจันทร์อาจจะเหมือนเปิ่นคืออันกฐินทั้งหลายเหมือนพระอาจารย์จะแห่เตือนหนึ่งโดยปกติเนี่ยพระไตรพระกฐินก็ตามอันบริวารกฐินก็ตามพระอาจารย์จะไปตั้งไว้ที่ศาลาเลยแห่รอบบทก็มาแห่นะพอไปถึงเสร็จก็เอาอุติมาติไปอุคบสถาญาติโยมหนังเสร็จแล้วประกอบพิธีถวายเนี่ยพระอาจารย์จะง่ายซึ่งศรัทธาเก่าเปิ้นจะเข้าใจพระอาจารย์นะว่าเห็นแต่อย่างนี้แทบจะเมะเพราะว่าจุดประสงค์ของงานกฐินแท้ๆก็คือพาไตรพาผืนเดียวนั่นแหละพากฐินนี่นะแต่ถ้าจะให้มันหมดมันงานกันได้มีไผว่าพิษหยังอย่าไว้เตอะหมดมันงั้นมันง่ายเจ้ามันหมามันมีอย่างนักอ่ะพอถึงเวลาโยมก็ชอบนะโยมเจ้าภาพเก้าตีพระจันทร์เทปไปเพิ่นก็ชอบตีพระจันทร์เนี่ยแต่ละตีแต่แกมันยังใจของปูนัวกันนี้เจ้าพระจันทร์มาค้นเอาอย่างนั้นมาค้นเอาอย่างนี้เจ้านั่นน่ะมันสปะมันมีขี้เล่าด้วยน่ะปัญหาน่ะถ้าเสียงพระจันทร์นี่มันบ่อยพระจันทร์บ่ค่อยทางนี้กันอันเอิ้นกันท้องเยอะก็แหละนะแต่ของพระอาจารย์นี่จะมาหึ่งมีหมูนี่เลยห้ามีปนมาปอมปนในเสียงสิ่งเหล่านี้ก็ค่อนข้างที่จะอัน
เคร่งครัดอยู่ตรงนี้นะคืออันมันเป็นงานบุญนะเนาะมันเป็นงานบุญงานอย่างก็คือว่าเป็นบุญสถาที่เป็นมากกับตั้งใจแตะเนี่ยวันนี้ก็คือมาจากมาสีใจจริงแต่เราเป็นฟังกันเนาะเจ้าวันประโยมหนูต้องฟังกันเจ้าดูซีเอามาลืมเปิดเองเอาลืมเปิดในรถเอาว่าจะนานปันตื่นเป็นเราหมดจิตแน่นะเจ้าแต่ปีนี้พอก่อนว่าจะออกมาในลักษณะจะได้ดูก่อนเดี๋ยวพระอาจารย์ก็ดูก่อนปั๊บพันปั๊บนี้นะพระธรรมปั๊บนี้แล้วก็งานดูสถาลักษณ์จะมีสักกี่ท่านโดยปกติก็พระอาจารย์ก็บางทีเนี่ยมีสถาเก่าสักหนึ่งท่านน้องน่ะส่วนมากจะเป็นกฐินสามัคคีเนาะร่วมแรงร่วมใจร่วมมือกันแล้วก็โดยปกติพระอาจารย์ก็ไปบอกคอยพิมพ์ซองนะสถานะต่อได้ต่ออันสถาพร้อมจะได้ก็ทำบุญมะตามความเหมาะสมบ่ค่อยพิมพ์ซองอ่ะจ้ะเอาสถาสะดวกกว่าสถาสะดวกกะโอนมาทำบุญทีนี้มันง่ายเนาะโอนเข้าบัญชีวัดง่ายๆแล้วก็มันก็เราไปพิมพ์ทรงพิมพ์ซองเสียเวลาเปลืองทุ่งเปลืองตั้งแหมอีเนี่ยเงินเอาเงินจะเตรียมตัวน้ำเจ้าค่ะจ้าอันนี้พระจันทร์คิดเองนะอาจจะถูกก็ได้ไม่ถูกก็ได้แล้วแต่บ่ค่อยคิดอย่างหลายส่วนใหญ่ผู้คนของวัยยี่สิบกว่านี้ละสี่สี่ในสองน่ะเจ้าพระจันทร์เจ้าเป็นประธานเป็นรองประธานเป็นกรรมการเนี่ยเนาะการเนี่ยเจ้าพระจันทร์กรรมเป็นยังไงที่พ่อพระจันทร์ว่าเป็นยังทำไปเถอะเมื่อผิดบ่ถูกทำไปเถอะทำแล้วสบายใจก็ทำไปเนาะเจ้าจะได้กันเดียวก็ว่าเจ้าดูแลสุขภาพนะเจ้าเจ้าสาธุเจ้าสาธุเจ้าแม่อันก็แม่แก้วสงสัยอันแปลงสวยกับเพลินมีหักในหายแซบเนี่ยให้จะม่นนะเนาะอันยมนิตยาเจ้าคมไฟนี่งามเนาะงามขันนาดะสตังอันสนันไปเฮอเนอร์เจ้าได้เลยแล้วก็วันผูกนี่จะเป็นเปตปีมอจอร้อแหละเจ้าวันผูกนี่มอจอร้อจัดงานบุญเปตปีกระจวนก็อันแม่บัวไข่กระจวนนะกะว่าอันเข้าไปหน่อยนะโอ้กันเตาตะคืนเนาะตะคืนวันว้านะคือวันที่ทอดเจ็ดนะเจ้าแล้วก็จะได้กระโทรมาหน่อยนะคะตักแซ่บไปแหมเดียวถ้าอย่าบ่เป็นไรค่ะแล้วก็ยกแม่ฝากอันออมสินสนันไปตะวันแล้วนะอ๋อเจ้าเขาไปตานเปตปีที่หมอจะรอนะเจ้าการเดียวมันผูกอะเจ้าเอาไปผูกอย่าไปเพื่อไฟกับหัวเนาะกับเปิ้นมีเจ้าหน้าที่ฮับอยู่เจ้าหน้าที่ลงรายละเอียดอยู่แม่ก็เขียนชื่ออย่างไปเรียบร้อยแล้วเจ้าเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ไปจะจัดการนึงเรียบร้อยเจ้าแล้วก็อูก็ปาปีก็ว่าถ้าฝากไปก่อนเวลาเฮาตัวเฮาไปทีหลังก็ได้อีน่ะต้องแล้วก็แม่ว่าขายกระดักแซ่บไปเหียนะวันนี้ฝนก็ตกหนักเนาะสงสัยอันสายโทรศัพท์อาจจะหน่วมหูฝนตกก็ว่าอันนั่นน่ะแล้วก็อันอย่างก็จะเจ้าฝนตกห้ำเนาะไปหวัดหนาวสั่นยอง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 มากก็กลัวเป็นไข้เป็นเมื่อยนะพระอาจารย์ก็อาการแย่เจ้าได้ฉันยาวันนี้ก็เดี๋ยวเขาชงเจ้าคิดว่าอันถ้าว่าจะไปน่ะเปิ้นจะห้องรถตีบิ๊กซีอีเนาะตีคิ้วรถตีบิ๊กซีนะไปตีเฮาเหมาไปตีอย่างเนาะตามพระธาตุนั่นเนาะเจ้าตามพระธาตุสีไต้ฟูมไงอ๋อแหละไปห้องรถตีฮั่นแหละแล้วก็เปิ้นกับใครจะบอกไปก็จะได้บอกหมู่บ่ว่าจะได้รักแซ่บแต่ได้เงินก็แม่จะโทรไปกับเป็ดยกแม่ก็บ่ได้โทรเพราะว่าจะได้อ่ะหนูครบสายกันเดียวใจร้ายกันเดียวถ้าได้เงินถ้าได้เงินพระอาจารย์แล้วเปิ้นอาจจะอันโทรหาก็ได้เจ้าเนาะเอาสะดวกหวานเน้อแม่นิตยาเจ้าแต่คืนนี้เฮือหลานเปิด Facebook เฮือดูเจ้าเป็นอบจัดสักกำแหละแต่คืนนี้เป็นอัน
เป็นเทพเป็นเทพเจ้าหลานก็เปิดฟังเมื่อพอทหารพระอาจารย์จัดเป็นยายวันที่27นะวันนี้บ่มีเออเพิ่นว่าแล้วไอ้หนอเพิ่นว่าบ่มีแท้ไอ้หนอเอออันก็แล้วไปแล้วก็หันขี้เก่านั่นแหละยกแม่หันพระอาจารย์จัดแล้วตะคืนนะเจ้าอันนี้แต่ว่านี่ก็สะดวกวันนี้กูบ่ได้หันวันนี้แกบ่อยู่บ่ได้ถือกิจกรรมเออนั่นเตะเป็นอย่างได้ว่าหลังแน่แม่น่ะเจ้าสาธุเจ้ายมเมตตามุ่งพุ่มสายยมเรนูใจวงแม่บอตองอินสุวรรณแม่อุไรวันสันติการยังปะเป่าปึ้นนะคุณยายสมเจนจักยมความสุขโยทินอันป่อสมนึกปักสิงแม่เพนกาฟังแม่อันกุลประณีโยมมีรสักแม่อรพินรามบุตรนะแม่อรพินไว้จะได้วันนี้จะได้ไหว้พระสวดพระธรรมจักรพระไตรปิฎกชินบัญชรเมตตาโอ้สาธุเจ้าโยมธิดาแก้วขปวงแล้วก็โยมพิพรนะแล้วก็สีคำมโนจิตนะแล้วก็แม่ถนอมพันรอบเนาะได้ทักทายพระอาจารย์มาดังนั้นเนี่ยที่พระอาจารย์ได้บอกแล้วว่าวันนี้จะเข้า1ชั่วโมงปลาย ปลายขึ้นมาทำน้อยนึงแล้วก็เดี๋ยวอันสกรรมพระอาจารย์ก็จะได้นำเทพเนาะนำเทพเก่าๆออกมากับบอกว่าเป็นเทพบันไดนะซึ่งศรัทธานี่มวนอยู่แล้วนะฟังจะได้ก็ได้นะก็ปรับไปเอียนะศรัทธานะช่วงได้ดีพระอาจารย์สะดวกแล้วก็ปกติก็จะได้ปะได้พบกันแบบเนี้ยนะฉากหลังนะศรัทธาหันว่าฉากหลังเนี่ยก็เป็นอันคมไฟที่หมู่สถาศิริภูมิบันไดฝึกได้หัดกันจนชำนาญแล้วบันเดียวนี้นะแหมสักน้อยเนี่ยจะได้อันผลิตขายแล้วนะสถานเนี่ยไปผลิตขายแล้วก็สถาก็จะได้อันมีอย่างมีช่องทางเนาะมีช่องทางในการสร้างรายได้กับเจ้าบ้านตัวแล้วก็เดี๋ยวกำลังอู่ว่าเงินสถาได้คำแก่นใหญ่ๆตอนเนี้ยมีศรัทธาจองแก่นใหญ่อยู่หลายคนนะบางคนจอง4แก่น5แก่นก็มีแก่นใหญ่นะแก่นแบบใหญ่เลยแหละถ้าเปิ้นมหันนั่นแก่นที่เฮาเนี่ย8นิ้วก็ถือว่าโอเคแล้วนะแต่เปิ้นใครได้ใหญ่เนาะใหญ่ๆก็อาจจะไปจัดเอาไปวางไปห้อยที่บริเวณอันพญานาคเนาะพญานาคตึงๆลมตึงๆบนและหน้าโบสถ์แล้วก็สีแจงตามสัพพทนของพระเจดีย์ศรีไตรภูมินี่นะก็น่าจะถ้าพระอาจารย์นับก็คือ1 2 3 4 5 6 10ประมาณ10แก่นนะหมายถึงว่าแก่นใหญ่นี่นะศรัทธาอันที่เปิ้นมีกำลังก็อยากจะทำแก่นใหญ่น้อมถวายเป็นพุทธบูชาเนาะศรัทธาเนาะเดี๋ยวถ้าจะได้งานถอดกฐินก็ตามงานอันถวายโคมก็ตามเนี่ยหาลงหลอกเจ้าใดพระจักรแจงประกาศถึงศรัทธาใดรับหูรับทราบรวมกันเนาะว่าให้สะดวกก็มากับมาว่าสะดวกกําเป็นหยังยก10นิ้ววันตาไหว้สาแล้วก็ส่งใจส่งความเลื่อมใสไปที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็จิตใจให้แจ่มใสเบิกบานจื่นบานก็สุขใจละนะศรัทธานะเดี๋ยวถ้าพร้อมเจ้าใดเดี๋ยวพระจักรก็จะได้แจ้งถึงศรัทธากําเนาะวันนี้ก็น่าจะได้เวลาพอสมควรละนะสักกำหนึ่งเดี๋ยวก็ได้เปิดเทปของสถาต่อหนึ่งจะหวานอาการงั้นก็เปิดห้องไหวจะได้ จะว่ารอแรกกับประเด็นกระดานนั่นนะสถานนะงอมแงมอีเนี่ยนะแต่เจ้านี่หายใจบ่ออกเลยนะปัตรมันโดนฝนโดนทันโดนนี้เดินพอวัดพอวัดด้วยโดนอย่างด้วยนะสถานนะก็เลยมีอาการเป็นวัดนิดหน่อยนะนิดหน่อยก็สถาจะได้สบายใจเดี๋ยวสักกำเนาะในกระโทมาละอ่ะเจ้าแม่สิวันนมัสการเจ้าค่ะ
เจ้าพระอาจารย์เจ้าสบายแล้วก็บ่ถึงกับบ่สบายเป็นวัดน้อยเลี้ยงบ่ได้เจ้าก็เหมือนกันนั่นน่ะก็ฮอดความเหมือนกันเจ้าสาธุแม่สีวันสาธุเจ้าสาธุเจ้าก็อย่างที่ว่านี่ก็เป็นอันส่งกำลังใจซึ่งกันและกันเนาะอาจารย์ได้อู้ได้จากกันนะเป็นวัดเป็นไอ้อ่ะหลวงพ่อครับผมกราบอาจารย์ว่าทางถึงวัดทางแรกอันน่ะก็มันกัดดังบ่ได้บ่ถึงกับเป็นน่ะแม่นมาโดนฝนโดนทางนี้ว่าอาจารย์แม่นอ๋อลงบุญบุญแล้วก็ดูว่าอาจารย์หายเรียบร้อยสาธุเดี๋ยวก็หายว่าอาจารย์ก็มดติดบังลิบมากะเดี๋ยวก็หายละมีปัญหาอย่างได้กินน้ําอุ่นนอนก็บ่ทําเป็นเดือนเว้ยจ้ะพระอาจารย์บ่ถึงขนาดนั้นผมกินยาสิบุญพายาวาสวาจุนก็อันใหญ่ก็มันต้องมีการก็ให้หมอว่าเป็นยาขาดก็จะคอยกันกินโจ๊กอย่างนั้นหมอแล้วลวกปากลวกก็อย่างมองมันลวกเสียลวกผมแล้วหมอจะด้วยนะพระอาจารย์ดีละสาธุโดยปอกพระอาจารย์ฟาสวาจุนนี่ดีนะพระอาจารย์เออเดี๋ยวจะไปเด็ดกินสักครั้งก่อนพระอาจารย์ครับเจริญพรอันผมฟังอันพุทธคาถาที่แบบฟังทุกวันนะไอ้เด้ออ่าฮะคุณพี่กล่าวนะพระอาจารย์จ้ะจุดผมฟังมันมาสายมันเป็นมาเรื่องอภิธรรมเหมือนกันสายวิรามุลอาจารย์จริงๆมาสายเดียวกันเลยพระอาจารย์โดยปกติเนี่ยมันแบบเป็นสายไหนถ้าอู้ถึงตามแม่นคงจะแยกกับออกก็จะฟ้าอย่างแล้วครับแม่นอ่ะโดยธรรมะก็คือมันแบบจะเป็นสายไหนเป็นสายแต่นี้พลังจิตน่ะอย่างอาจารย์จิตนี่เป็นผู้ค่าคนตรงนี้นะเป็นสายพุทธเจ้าอีกครับหลวงพ่อชาเนี่ยกรรมฐานนี่เป็นงานได้ตรงแหละเรื่องจิตผมชอบอาจารย์เนี่ยพระอาจารย์ดีละดีละผมเรียกเกิดจากนี้ปัญญาที่ผมดับทุกได้ถึงว่ายังและยังไอ้เรื่องจิตเนี่ยเรื่องกรรมฐานเนี่ยชุดยอดเลยค่อยๆดับไปพูดตรงๆผมจะบอกเลยว่าผมขอพูดตรงๆเลยทำบุญสุดจันทร์นะสร้างให้ใหญ่สร้างต่อขึ้นสักร้อยปีก็บ่เท่ากันพระพุทธนามหรอกนะทำบุญสุดจันทร์นี่มันดับทุกมาได้พระอาจารย์ผมทำมาบนแล้วนะแต่กระดับกิเลสได้บอกเรียนว่าจากเกิดมาพ้นละพระอาจารย์กรรมฐานนี่ชุดยอดแต่เพราะว่าเราดับทุกข์ดับกิเลสตัณหาความอยากโลกคุณบอกพระอาจารย์เนาะจริงๆอ่ะมันต้องมาประกอบกันป่ะทานศีลภาวนามันเป็นเซตมันเป็นเซตติดปะด้วยกันมันจะว่ามันก็แต่นะพระอาจารย์แต่ก็ต้องมีแต่ตัวอย่างพระอาจารย์ว่ามันต้องมีศีลมีทานมีองค์ประกอบป่ะพระอาจารย์ถูกต้องมันจะว่าจะมาอย่างเดียวมันต้องโอ้อย่างเปรียบทั้งโลกยับยับได้หมดพระอาจารย์จะก็มันไอ้ผมมีองค์ประกอบสร้างบ้านมันก็บ่มีองค์ประกอบมาถึงเจได้ต้องจ่ายตลอดปัญญาอย่างรู้ครับพระอาจารย์นะครับพระอาจารย์ดีละสาธุป่อสาธุสาธุครับผมสาธุสาธุสาธุครับผมอันมาถึงก็เป็นวัดอ่ะนะเกี่ยวว่าอันก็บนห้องว่าจะได้นิดหน่อยอีกอะอันไห้นี่อันแม่แก้วกะแก้วหนูแก้วนะแม่แก้วหนูแก้วนมัสการพระอาจารย์ช่วงนี้ฝนตกหาสาสมขับโดยสาธุโดยเจริญพรไอ้น้องวัชระสาธุโลกพระเบิกตุ๊ข้างไหนจะสาธุครับสาธุพระอาจารย์อะไรสบายที่ว่าคนเยอะนะครับผมครับสาธุลูกสาธุนิดหน่อยบ่ถึงกับบ่สบายแต่หวานกัดดังนิดหน่อยแค่นั้นน่ะบ่ถึงขนาดเป็นหยังหลายอ่ะบ่นอนซมเหมือนลุงพลก็ละกันน่ะก็อันปกติสาธุเหมือนกันนะอยู่ดีมีสุขเหมือนกันนะลูกนะครับผมดีละก็กำลังอธิบายอัน
ก็อานาปานสติที่วัจนะถามเนี่ยจบเตรียมปุ่นนะสักปีปุ่นอ่ะเพราะมันเป็นประโยชน์เนาะเป็นประโยชน์ก็ค่อยๆมาอู้กันทีละน้อยละน้อยลูกนะก็พยายามฝึกเอาเนาะอย่างน้อยที่สุดก็อย่าหึงใจ อย่าหึงใจเยือกเย็นสงบแล้วก็หูเท่าทันอารมณ์ที่เข้ามากระทบนี่นะครับผมดีละสาธุเนาะครับผมโอเคสาธุนะครับผมสาธุลูกสาธุสาธุครับสาธุครับสาธุพอดีอันก็ว่า1ชั่วโมงว่าอันก็จะเปิดเทปสถาก็โทรเข้ามาเดี๋ยวเอาละก็กราบขอบคุณครูบาอาจารย์ทุกรูปเจริญพรสถาญาติโยมทุกท่านนะได้อยู่ดีมีสุขบุญกรรมบุญจูกันกุคูกุคนเนอขอโมทนาสาธุ